บทเรียนที่8คุณสมบัติอื่นๆการใช้งานโปรแกรมโซเทโลการเพิ่มรูปแบบบรรณานุกรมผู้ใช้สามารถติดตั้งรูปแบบการอ้างอิงเพิ่มเติมจากคลังรูปแบบคลิกเลือกทำรายการ Edit Preference Size Get Additional Style คลิกเลือกรูปแบบรายการที่ต้องการการจัดกระทำข้อมูลที่แถบเมนู Item Info Pan สามารถทำรายการ Add Note สร้างบันทึกย่อและ Add Tag สำหรับใช้ค้นหาการแนบแฟ้มเอกสารและบันทึกกับข้อมูลบรรณานุกรมแนบแฟ้มเอกสารดิจิตอลแนบแฟ้มเอกสารวิจัยต้นฉบับแนบไฟล์ประกอบต่างๆแนบลิงก์ URL เว็บไซต์สามารถทำได้ง่ายๆโดยคลิกขวารายการที่ต้องการแนบไฟล์เลือก Add Attachment เลือกแนบไฟล์ตามความต้องการใช้งานสามารถดับเบิลคลิกที่รายการบรรณานุกรมเพื่อเปิดไฟล์แนบได้ทันทีการสำรองข้อมูลในกรณีติดตั้งโปรแกรมใหม่ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่เสียเวลาสืบค้นข้อมูลใหม่เลือกแถบเมนูไฟล์Export Library เลือกรูปแบบการบันทึกไฟล์เป็น Zotero RDF บันทึกจัดเก็บไฟล์การเปิดใช้งานไฟล์ทำได้2วิธีวิธีที่1 Double Click เพื่อเปิดไฟล์ RDF โดยตรงข้อมูลจะเข้าสู่โปรแกรม Zotero วิธีที่2ไฟล์ Import เลือกไฟล์ RDF ที่บันทึกไว้การทำงานร่วมกันและเครือข่ายสังคม Import File สำหรับใช้งานไฟล์ข้อมูลอ้างอิงจากผู้อื่นเมนู File Import Export File สำหรับแชร์ไฟล์ข้อมูลอ้างอิงไปยังผู้อื่นเมนู File Export การซิงค์ข้อมูลบรรณานุกรมเอกสารที่จัดเก็บด้วย Zotero ข้อมูลการอ้างอิงบรรณานุกรมเป็นปัจจุบันทำงานร่วมกันแชร์ข้อมูลอ้างอิงในไลบรารีสร้างกลุ่มการแบ่งปันทำตามขั้นตอนดังนี้เข้าสู่เมนู Edit Preference Sync Create Account เข้าสู่เว็บไซต์ Zotero เพื่อดำเนินการ Register สร้าง Account เข้าสู่โปรแกรม Zotero Edit Preference Sync และล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account ที่สร้างจากเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไลบรารีจากเว็บไซต์ Zotero ที่ลงทะเบียน Register แล้วจะเป็นการเชื่อมโยงและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถสร้าง Zotero Group ในการทำงานร่วมกันได้